Lately I've just been working, writing. Haven't really got out of the crib too much. I just want it all. Money in the cars, right? I don't wear a tie, but they say I let a boss like I just want it all. Pool and a bad bitch. Way back then, thought that we would never have it. Now I just want it all.ซึ่งผาปูนะครับเป็นภูเขาหินปูนะครับเราจะสังเกตได้จากลักษณะของเนื้อหินที่ละเอียดขาวทึบมีสีดำสีเทาสีชมพูครับดังที่เห็นนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการกัดเซาะจนทำให้เกิดโพรงถ้ำและรูคุณต่างๆครับค่ะเราจะรอช้าอยู่ทำไมคะเราไปดูข้างในถ้ำกันเลยดีกว่าค่ะปู่นะคะดูบริเวณรอบๆสิคะจะเห็นว่ามันเป็นภูเขาหินปูนนะคะอย่างที่เรากล่าวมาข้างต้นค่ะครับซึ่งเราจะศึกษาข้างในภายในถ้ำครับว่ามันเป็นลักษณะอย่างไรยาฮูไปกันเลยค่ะว่าแต่คุณต่อเอาหมวกมาจากไหนคะเนี่ยยืมคนงานแถวนี้มาครับอ๋อจะได้เหมือนนักธรณีใช่ไหมคะอ๋อครับครับนักธรณีเราจะไปกันเลยในถ้ำแล้วค่ะนี่ว่าแต่คุณต่อหายไปไหนคะเนี่ยอ้าวคุณต่อไปทำอะไรที่ตรงนั้นคะอ๋อผมกำลังดูครับเขาบอกว่าภูเขาหินปูนมันเป็นปูนตาช้างหรือปูนตาเสือกันแน่นะมันเป็นปูนตาเสือค่ะเฮ้ยโอเคคุณต่อคะแล้วคุณต่อจะเก็บความสงสัยไว้ทำไมกันล่ะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าที่จริงแล้วถ้ำแห่งนี้เป็นภูเขาหินปูนหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าหินปูนนั้นเป็นหินตาช้างหรือหินตาเสือ ไม่ใช่หรอกครับแท้จริงแล้วหินปูนนั้นเป็นหินในกลุ่มหินตะกอนและมีชื่อวิทยาศาสตร์ที่รู้จักกันในหมู่นักธรณีว่าแร่แคลไซด์เป็นหินตะกอนคาร์บอเนตซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนคาร์บอเนตซึ่งทับถมภายใต้ความกดดันและตกผลึกใหม่เป็นแร่แคลไซด์นั่นเองภูเขาหินปูนมักมียอดหยักแหลมเป็นหน้าผาและเป็นหินที่ละลายน้ำได้ดีอีกด้วยสำหรับสถานที่แรกที่พวกเราชาวธรณีทัวร์มาศึกษากันนั้นคือถ้ำผาปู่ซึ่งถ้ำผาปู่เป็นถ้ำที่เกิดจากภูเขาหินปูนโดยถ้ำนั้นเกิดจากการสึกก่อนโดยกรดอ่อนที่เรียกว่ากรดคาร์บอนิกกรดคาร์บอนิกสามารถทำให้หินปูนแตกออกเป็นชิ้นๆซึ่งทำให้หินกลายเป็นรูเล็กๆเมื่อเวลาผ่านไปรูเล็กๆเหล่านี้จะกลายเป็นช่องใหญ่ขึ้นใต้ดินที่เรียกว่าถ้ำภายในถ้ำมีหินรูปร่างต่างๆมากมายซึ่งจริงๆแล้วเป็นผลจากกรดคาร์บอนิกกับหินปูนทำให้เกิดการทับถมภายในถ้ำการทับถมก่อให้เกิดหินรูปร่างต่างๆน้ำที่มีกรดคาร์บอนิกและแคลเซียมจากหินปูนจะหย่นลงมาจากหลังคาถ้ำเรียกว่าหินย้อยส่วนที่ค่อยๆงอกจากพื้นถ้ำเป็นรูปกลวยเรียกว่าหินงอกซึ่งเกิดจากกรดคาร์บอนิกละลายหินปูนได้สารละลายแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอนิกสารละลายนี้ซึมผ่านเพดานถ้ำแล้วหย่นลงสู่พื้นเมื่อน้ำระเหยออกจะกลายเป็นหินงอกขึ้นมานั่นเอง
วมาที่ไหนแล้วครับอ๋อตอนนี้นะคะอิซึก็พาพวกเราทุกคนมาอยู่ที่วนอุทยานแห่งชาติภูบ่อบิดค่ะอุทยานแห่งชาติภูบ่อบิดแห่งนี้นะคะสูงจากน้ำทะเลปานกลางประมาณ500ถึง600เมตรค่ะใช่ค่ะคือต่อจะขึ้นไหวไหมคะเนี่ยWho let the dogs out เราก็ต้องไหวแล้วตอนนี้ Who let the dogs out ไปได้ครับ Who let the dogs out Who let the dogs out But the party was nice, the party was pumping Hey ya, yeah yoAnd everybody having a ball. Ha! Ha! V.I.O. Until the fellas start. Who let the dogs out? Hoot! 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 Who let the dogs out? Hoot! 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 Who let the dogs out? Hoot! 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 Who let the dogs out? Well, the party was nice, the party was pumping. Hey! Yeah! V.I.O. And everybody having a ball. Ha! Ha! V.I.O.Who let the dogs out? 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 ในที่สุดก็ถึงสถานที่ที่2ของธรณีทัวร์ของเราแล้วนะครับแต่คุณต่อไปเจออะไรบางอย่างที่น่าสนใจเข้าจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับคุณต่อนั้นได้เกิดสมมติฐานว่าจริงๆแล้วภายในของภูบ่อบิดนั้นไม่ใช่หินปูน No จะรออะไรกันอยู่ล่ะครับไปทดลองกับคุณต่อกันเลยโดยการทดลองนี้เราจะนำกรดหยดลงไปบนเนื้อหินทั้งสองแล้วสังเกตผลที่ได้คือไม่น่าเชื่อครับกดกัดก่อนเฉพาะหินปูนแต่กลับไม่ทำปฏิกิริยาใดๆกับหินสีดำภายในเลยถ้าที่คุณตอบที่สุดมาเมื่อกี้คือภูเขาหินอ่อนกับภูเขาหินปูนแล้วการเกิดภูเขาหินอ่อนกับภูเขาหินปูนนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงหรอคะโอ้คำตอบทั้งหมดน่ะมันก็มีอยู่แล้วเข้าไปเบิ่งกันเลยจากการทดลองเราสามารถสรุปได้ว่าภูผาเทิมนั้นเป็นภูเขาหินอ่อนซึ่งเกิดจากการแปรสภาพของภูเขาหินปูนและยังคงหลงเหลือร่องรอยของหินปูนทิ้งไว้เคลือบที่ด้านนอกของภูเขานั่นเองยังไงล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างคะข้างบนวันนี้ก็ขอจบการรายงานธรณีทัวร์เพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณอาจารย์ประจำรายวิชาอาจารย์สมการตรงค่ะและอาจารย์ปฐมพรสุราสานะครับค่ะดิฉันนักการดีหลุกลาบกับผมนายวิษณุกำนาดีรายงานธนวัฒน์แปดกองมึงอ่ะจะไม่ไปไม่ไหวแล้วกูว่าโทรเรียกเพื่อนดีกว่าโอ้ยยังไงไม่รู้เรื่องชิวก่อนนิ่งนอนใจใครยังไงไม่รู้ไม่สนใจฉันเข้าไปแต่มีจุดหมายในหัวใจที่มุ่งไปวันหนึ่งเราจะคว้ามาข้างกายให้เหนือเกินกว่าใครใช้ชีวิตให้เต็มที่อย่าไปกลัวมีแต่ความสนุกสนานที่อยู่ในหัวใช้ชีวิตไปออนทัวร์ไปทั่วมีจุดหมายเป็นของตัวและอยากรู้ว่าของกูบ้างYeah, till be one Wailun, baby, yeah, we love to have fun Love to make love and love to get drunk Said I love to make love and I love to get drunk So what's up, Fokati, can't sit and stay still Cause I be chasing my meals, trying to close deals One thing, then be doing cute, that one here แค่ขอเชื่อยังไงไม่รู้เราอยู่ก่อนนิ่งนอนใจใครยังไงไม่รู้ไม่สนใจฉันเข้าไปแต่มีจุดหมายในหัวใจที่มุ่งไปวันหนึ่งเราจะคว้า